Trustless Society สังคมที่ไม่มีคำว่าขยะกับการลงทุนเพื่อโลกในช่วงเวลาที่ผู้คนทั่วโลกต้องรักษาตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีปัญหาที่กำลังก่อตัวอย่างเงียบๆและมีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้นในอนาคตอันใกล้นั่นคือปัญหาขยะที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัวทั้งขยะติดเชื้อขยะจากฟู้ดเดลิเวอรี่หรือจากการช้อปปิ้งออนไลน์ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเก็บตัวอยู่บ้านและวิธีการใช้ชีวิตแบบ New Normal ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ปัญหาขยะล้นจะบรรเทาลงได้แค่เริ่มจากวิธีคิดหากเราไม่ด่วนตัดสินของใช้แล้วว่าเป็นขยะในทันทีแล้วทำให้ทรัพยากรเหล่านั้นได้หมุนเวียนกลับมาเกิดใหม่ตามหลัก Circular Economyหรือเศรษฐกิจหมุนเวียน Trustless Society ก็เกิดขึ้นได้จากวิธีคิดนำไปสู่การลงมือในภาคธุรกิจมีการลงมือที่เรียกได้ว่าเป็นการลงทุนสร้าง Trustless Society และนี่คือเทรนด์การลงทุนที่ไม่ใช่แค่นำขยะมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจแต่เป็นการลงทุนเพื่อโลกใช้เทคโนโลยีลดขยะตั้งแต่ต้นทางหากจะสร้างสังคมที่ไม่มีคำว่าขยะสิ่งแรกที่ต้องทำคือลดการเกิดขยะตั้งแต่ต้นทางปัจจุบันในอุตสาหกรรมก่อสร้างมีการนำเทคโนโลยีอย่าง BIM โดรนและ 3D Printing มาเพิ่มความแม่นยำในการคำนวณวัสดุเพื่อให้มีวัสดุเหลือทิ้งน้อยที่สุดและหมุนเวียนเวสต์ให้เป็นเวลธ์สร้างรายได้สร้างประโยชน์ได้อีกโซลูชันให้บริการเก็บขยะกลับมาหมุนเวียนหลายคนเชื่อว่าแยกขยะแล้วคนเก็บขยะก็นำไปรวมกันอยู่ดีเทรนด์ที่มาตอบโจทย์นี้คือ drop point หรือจุดรับขยะรีไซเคิลเมื่อแยกแล้วแค่นำไปทิ้งที่ drop point ซึ่งปัจจุบันเริ่มมีมากขึ้นนอกจากในปั๊มน้ำมันหรือศูนย์การค้ายังมี drop point ที่ไปให้บริการในคอนโดหมู่บ้านหรืออาคารสำนักงานด้วยหมุนเวียนใช้ซ้ำในอุตสาหกรรมเดิมพลาสติกเป็นวัสดุที่กลับมาเกิดใหม่ได้หลายรอบการนำกลับมาเข้ากระบวนการรีไซเคิลจึงเป็นเทรนด์ลงทุนสำคัญปัจจุบันมีความร่วมมือข้ามธุรกิจระหว่างแบรนด์โอนเนอร์สินค้าอุปโภคบริโภคกับผู้ผลิตพลาสติกเพื่อรวบรวมพลาสติกใช้แล้วในครัวเรือนเช่นขวดแชมพูแกลลอนน้ำยาล้างจานไปผลิตเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงสำหรับผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ใหม่อีกครั้งใช้ซ้ำในอุตสาหกรรมหรือตลาดใหม่ของใช้หลายอย่างจบการใช้งานในหน้าที่แรกแล้วยังนำมาดัดแปลงสร้างประโยชน์ใหม่ในตลาดอื่นได้เช่นเปลี่ยนถุงปูนเหลือใช้และรอทำลายให้ไปต่อในตลาดแฟชั่นออกแบบเป็นกระเป๋าเสื้อผ้าหมวกหรือแม้แต่วัสดุตกแต่งบ้านสร้างมูลค่าใหม่ได้อีกหรือนำไปใช้ในแวดวงกีฬาเป็นกระเป๋าใส่เซิร์ฟบอร์ดที่ทำจากถุงปูนไอเทมรักโลกที่เตรียมนำไปใช้ในกีฬาโอลิมปิก2024เทรนด์เหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการลงทุนเพื่อโลกที่ภาคธุรกิจลงมือทำโดยยึดหลักเซอร์คูลาร์อีโคโนมียังมีการลงทุนอีกหลายวิธีในบทบาทที่แต่ละคนทำได้โดยไม่ต้องใช้เม็ดเงินแค่เริ่มเปลี่ยนมุมมองไม่ตัดสินให้ของใช้แล้วเป็นขยะในทันทีแล้วคัดแยกขยะในบ้านโรงเรียนหรือที่ทำงานเพื่อนำทรัพยากรกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้เพียงเท่านี้ก็จะช่วยสร้าง Trustless Society ไปด้วยกันให้ธุรกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน